สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมตังจากช่อง TK Gaming นะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการอัพสกิลนะครับของ Arbishop นะครับอีกครั้งนะเนื่องจากมีการรีบาลานซ์นะครับผมนะพอเพื่อนๆสงสัยกันเหมือนกันนะครับเอ๊ะรีบาลานซ์แล้วเนี่ยนะครับสกิลคลาส1คลาส2ไฮคลาสเนี่ยรีบาลานซ์แล้วนะแล้วพระเราต้องอัพสกิลยังไงกันบ้างนะฮะผมก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้เพื่อนๆเอาไว้ดูเป็นแนวทางนะครับผมส่วนจะผิดจะถูกอะไรก็นี่ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับมันไม่มีถูกมีผิดนะนี่ก็แล้วแต่นะครับเอาไว้ดูเป็นแนวทางละกันครับนะครับไม่ต้องเสียเวลางั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมไป Let's go โอเคครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาอัพสกิลนะครับของ Arbishop กันนะครับผมเดี๋ยวผมจะแยกเป็น2ส่วนนะก็คือส่วนของสายซัพพอร์ตแล้วก็อีกส่วนนึงคือส่วนของสายเวทหรือสาย Exorcist นะครับผมขอแยกเป็นสายอย่างนี้ก่อนละกันนะฮะส่วนสายซัพพอร์ตเนี่ยก็มีสกิลที่รีบาลานซ์เยอะเหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวผมจะค่อยอธิบายไปทีละสกิลแล้วกันเริ่มจากสกิลคาแรกก่อนเลยนะฮะในส่วนของการรีบาลานซ์นะครับช่วงตั้งแต่คาแรกถึงไฮคานะครับนะที่จริงสกิลของอาร์โคไลท์ก็มีรีบาลานซ์ก็คือมีอินคิเอจินะครับเบซิ่งนะฮะแล้วก็แองเจลัสโฮลี่ไลท์ก็มีการรีบาลานซ์นะครับผมแต่ว่าจะรีบาลานซ์ในส่วนของรถไล่นะครับซึ่งจริงๆสกิลนี้ก็ได้มาอยู่แล้วมันก็ช่างมาละกันนะครับผมนี่แนวทางอัพสเตตจะเป็นยังไงนะอัพสกิลเป็นไงนะครับผมก็ง่ายๆฮะเหมือนเดิมเลยครับผมนะฮิล10นะครับผมฮิล10นะครับสายซับนะครับเพราะว่าฮิลส่งผลถึงฮิลหมู่นะนะครับผมอัพฮิล10ไปเลยนะครับอีกที่ AG 10นะตามปกตินะครับผม AG เนี่ยนอกจากจะให้ค่า AG ของเราแล้วนะฮะยังให้ APD ด้วยนะครับ 1% ต่อเลเวลนะครับผมแล้วก็จะส่งผลถึงโบนัสของฮิล AG หมู่ด้วยนะครับนะฮะเพราะงั้นอัพเต็ม10เลยนะนะครับเบสซิ่งก็เช่นกันนะครับผมนะเบสซิ่งเนี่ยจะให้ในโบนัสของค่าฮิตนะครับผมแล้วก็ส่งผลถึงตัวสกิลเบสซิ่งหมู่นะครับผมก็คือคลีเมนเทียด้วยนะครับผมอัพเต็ม10ไปเลยนะผมอัพ1อัพ2อัพ3นะไม่เอานะฮะนะได้โบนัสน้อยนะครับอัพเต็ม10ไปเลยนะนะครับสกิลเราเนี่ยอัพเต็ม10นะครับต่อไปเป็นนิวมา1นะครับปกตินะครับแล้วก็ลงเอาคาบิต้า1อันนี้เป็นทางผ่านไปเอาชนแก้วนะเพราะเราต้องไปเอาเซฟตี้บอลเนาะเนี่ยต้องอัพอยู่แล้วนะฮะทีนี้ก็จะเหลือพอยต์นิดหน่อยนะครับอาจจะอัพแองเจลัสไว้สัก2ไปทางผ่านนะครับนะฮะแล้วก็ที่เหลือพอยต์ก็จริงๆใช้ประมาณ46พอยต์ก็น่าจะเต็มแล้วแหละนะครับผมแต่ถ้าถามเวลาผมอัพเนี่ยผมก็จะอัพแค่ประมาณแบบเคียว1นะฮะแล้วก็อีกจะอีก2เป็น4ไปอย่างเงี้ยฮะนะครับใช้อีก3พอยต์ประมาณนี้นะครับผมแองเจลัสถามว่าทำไมไม่อัพเต็มนะครับผมเพราะว่าตัวแองเจลัสเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ HP 500แล้วก็ที่บอกว่าเพื่อป้องกันวิทบวก 50% เนี่ยมันเพิ่มแค่ในส่วนของซอฟเดฟนะครับผมที่จะคือมันก็คือเดฟที่จะจับวิทนั่นแหละนะฮะได้น้อยมากนะครับแทบไม่เห็นผลเลยนะเพราะงั้นถึงปักมาแล้วก็ใช่ว่าจะเป็นคิวที่ดีเท่าไหร่นั้นก็ช่างหัวมันแล้วกันนะครับผมเนี่ยช่างหัวมันเลยทีเดียวเชียวนะฮะต่อไปนะสกิลของช่วงที่เป็นไฮพรีสนะผมก็จะมีสกิลที่ปรับนะครับก็จะมีในส่วนของตัวไอซัมนะครับผมไอซัมเนี่ยปรับไม่ให้เป็นเดฟ2เท่าให้เป็นเดฟ250แทนนะครับอย่างไรก็ต้องอัพเต็ม5แหละเพราะมันใช้โลคิลีได้แล้วนะครับนะฮะซัฟฟาเจียมนะครับอันนี้เราไล่แปรผันนะเดี๋ยวอุ้ยดีจังเลยนะจริงๆคือไม่ได้ดีขนาดนะครับนะเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยเราลดไล่แบบไล่หลอดนะครับผมมันไปช่วยในส่วนของสกิลนะหมายความว่าสมมติเราลดไล่ 80% เนี่ยสมมติเราใส่ของสวมใส่ลดไล่ไปแล้ว 80% นะครับมันจะไม่ไปลด 20% เป็น 100% นะมันจะลดต่อจาก 80% นะครับผมก็อยู่ที่ว่าลด 80% แล้วเนี่ยเหลือค่าไล่เท่าไหร่ก็เป็นลบต่ออีก 20% จากค่าไล่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นสกิลนี้ปรับมาก็ดูดีขึ้นแต่เหมือนเอาไว้ใช้แค่เพื่อตัวช่วยเด็กเฉยๆนะเพราะงั้นถ้าพอยต์เหลือจะมาอัพก็ไม่ว่าแต่ผมมองว่าไม่ได้ใช้ขนาดนั้นนะอีโพซิชันแมนก็ให้ MDK แล้วนะครับผมนะให้ MDK แล้วนะครับนอกจากที่ให้ MDK นะแล้วก็บัฟเป็นหมู่ด้วยนะครับมันก็น่าอัพเป็น5อยู่นะจริงๆแล้วการอัพใส่ซับก็แทบจะอัพเหมือนเดิมเลยนะแทบจะไม่เปลี่ยนเลยนะก็คือแล้วก็มาเอาเซฟตี้วอลเหมือนเดิมนะฮะเซฟตี้วอลเต็ม10เหมือนเดิมเมดิเทชันเต็ม10เหมือนเดิมนะครับนะแอสซัมเต็ม5นะครับฟอร์สใช้กับคีรีได้แล้วนะครับชุบ4เป็นปกตินะครับแมกนิฟิแคทเต็ม5ไปนะครับคีรีก็ให้เต็ม10ไปเลยก็ได้นะครับเอาไว้ใช้สลับกดโลระหว่างโลหมู่กับโลเดี่ยวนะครับผมนะแล้วก็อัพอิมไปเต็ม5นะฮะมันก็จะประมาณสัก2พอยต์นะก็เอาเล็กอาเทน่า1ก็ได้ครับเอาไว้กดเล็กอาเทน่าอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็เหลือพอยต์นึงนะครับเหลือพอยต์นึงก็เอามาลงชนแก้วฮะชนแก้วห่างก็ได้ครับอ่ะทีนี้ก็พอแล้วผมจะไปอัพสปาเจียมเลยนะเนี่ยทางเกียร์อัพสายซับนะประมาณนี้นะครับผมอ่ะประมาณนี้ฮะที่ใช้ก็
มีแค่นี้นี่แหละครับถามว่ากอเรียนไม่อัพเหรอครับนะกอเรียนมันอยู่แค่30วีนะฮะเพราะงั้นไม่ค่อยได้กดหรอครับนะนะฮะหรือจะอัพไว้1 2ก็ได้แล้วนี่แล้วแต่แต่ผมว่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ครับ Photoshop แต่สกิลที่ใช้เท่านั้นครับแซงจูรี่ก็ไม่ได้ใช้อะไรขนาดนั้นครับเพราะเรามีสกิลที่เด้งเลือดที่ดีกว่าแล้วนะครับผมประมาณนี้ก็พอนะทีนี้ก็เราเหลือซับคลาส3นะผมสำหรับสายซับนะครับสายซับก็ไม่คิดอะไรมากครับฮิวหมู3นะฮะไฮมาลงมาไฮเดทฮิว4 5เลยนะครับรีโนเต็ม4นะครับนะแอนซิล่านะครับอัพหมดนะ A หมู่ B หมู่นะครับA หมู่ B หมู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาเอาสกิลเรียกเพื่อนนะครับผมซับเพื่อนก็เจาะเกาะหานะชึบนะครับผมจากนั้นก็เหลือ24พอยต์ก็เหลือเยอะนะก็จะเป็นป๊อกแป๊กเต็มนะครับผมไงก็ซับเพื่อนอยู่แล้วป๊อกแป๊กเต็มไปเลยนะครับจะเอาเคลียร์แลนด์เผื่อไว้เล่นวอลเผื่ออยากลงวอลเคลียร์แลนด์เอาไว้กำจัดดีบัฟดีบัฟเพื่อนได้นะผมเผื่อติดอะไรมาก็ล่างดีบัฟไปเลยเคลียร์แลนด์ก็น่าสนใจอัพเต็มไปนะฮะจึ๊บทีนี้พอยต์มันเหลือนะครับผมมีเพื่อนแนะนำเหมือนกันนะว่าอัพเซคาเมนต์ก็ได้นะเพราะว่าเขาบอกว่าอัพเซคาเมนต์เนี่ยถ้าเรากดใช้นะครับเราจะทำให้เราสามารถไล่สกิลนี้ไวขึ้นแล้วก็สกิลรีโนไวขึ้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะอัพก็ได้ไม่ก็ได้แต่ส่วนตัวผมมองว่าไม่อัพก็ได้ครับนะมันเดี๋ยวเจอแต่จะอัพก็ได้ก็แล้วแต่นะครับผมจริงๆสายซับตอนนี้สกิลที่ใช้ก็เต็มแล้วล่ะฮะอาจจะเอาต้นไม้1เอาเพอร์โทเรียม1เอาไว้ล้างฐานะตัวเองอะไรเงี้ยฮะจริงพอยต์มันเหลือแล้วแหละ9พอยที่เหลือนี่ก็แล้วแต่เพื่อนแล้วครับฟรีสไตล์จะเอาเซคาเมนต์ก็ได้หรือจะไปวนไปเอาสกิลข้างบนเพิ่มอาจจะไปอัพเป็น EKP เต็มนะครับหรือไปเอาพวกซัฟเฟเจียมก็ได้กอเรียก็ได้นะฮะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนแล้วจะอัพเอเจนต์ให้เต็มก็ได้สมมติว่าอยากเอาให้มันเต็มๆไปมันรู้พอยมันเหลือก็แล้วแต่นะครับผมประมาณนั้นนะครับถ้าใส่ซับนะครับพอยมันเหลือเยอะเลยแหละนะจะมาเอาเซคาเมนต์เต็มก็ได้ Silentium เนี่ยจริงๆมันเป็นสกิลใบหมู่ซึ่งหลักๆไม่ค่อยได้ใช้แล้วครับนะก็ถ้าหาผมจะอัพเนี่ยฮะประมาณเนี้ยก็สกิลพอยต์ก็เพียงพอแล้วนะฮะสกิลที่เหลือก็แล้วแต่เพื่อนเลยนะครับอย่าไปลงอะไรต่อลงซัคคัมเมนต์เพิ่มก็แหละหรือจะไปลงอย่างอื่นเพิ่มอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเลยฮะแต่ว่าสกิลหลักๆเนี่ยได้ครบหมดแล้วนะครับทีนี้เรามาในส่วนของสายเวทขาวหรือนักเวทขาวหรือสายเอ็กซอร์ซิสกันบ้างนะครับผมนะฮะเริ่มจากอะโคไลท์เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วการอัพเนี่ยถ้าอะโคไลท์ที่อัพจะอัพเหมือนกันเลยนะครับผมนะก็คือนะครับA B 10นะครับเหมือนเดิมนะครับผมคือหลักๆพีช็อกก็ซับนั่นแหละนะฮะแต่สุดท้ายก็ถ้าเราอยากเล่นนักเวทขาวมันช่วงแรกก็อัพเหมือนกันแหละครับน่าจะไม่เปลี่ยนกันเลยฮะเหมือนกันเด๊ะเลยนะครับทีนี้บางคนบอกว่าผมไม่อัพฮิลเต็มได้ไหมนะครับผมเพราะไม่ค่อยได้ฮิลหมู่อย่างงี้อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนนะแต่สำหรับผมนะครับผมยังชอบฮิลเต็มอยู่นะครับผมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วฮิลมีส่วนแค่ตัวฮิลหมู่นะครับโคโลซิโอฮิลนะครับไม่ได้ส่งผลต่อตัวรีโน่หรือไม่ได้ส่งผลต่อตัวไฮฮิลนะครับจะเอาฮิลไว้3แล้วไปลงอย่างอื่นอันนี้ก็แต่เพื่อนนะแต่สำหรับผมมองว่าเอาไว้ฮิวเต็มดีกว่านะครับผมฮิวเต็มเอาความเป็นไปทางป่านนะครับผมนะแล้วก็แองเจลัส4เคียว1ประมาณนี้เหมือนเดิมนะฮะผมอัพเหมือนเดิมเป๊ะ49พอยต์อัพเหมือนเดิมเป๊ะทุกอย่างนะฮะผมมันแทบจะก๊อปปี้กันมาเลยนะผมหรือถ้าเกิดว่าไม่ชอบใจนะครับผมอยากแบบฮิว3ก็พอไม่ได้สนใจฮิวมากเงี้ยเห็นบางคนบอกไปลงเดมอนเบนเนี่ยลงเดมอนเบนอันนี้ฮะเต็ม10ก็เหลือ3เป็น7แล้วก็ดิมลง2เป็น9แล้วก็เคลียร์ออกไปใส่เดมอนเบนเป็น10แทนนะครับอันนี้ก็อัพได้นะถ้าถามว่าเอ๊ะผมอัพเดมอนเบน10ทำไมนะครับผมเดี๋ยวมันมีเหตุผลนะครับผมไว้ผมจะพูดให้ฟังอีกทีนึงนะครับทีนี้มาถึงข้อที่2นะครับผมในช่วงของไฮพีครับแน่นอนครับสกิลที่ได้การปรับดีบาลานซ์แล้วเหมาะสำหรับสายนักเวทขาวอย่างเราก็คือบาซิลิก้านะครับผมบาซิลิก้าเนี่ยนะครับเป็นสกิลที่ได้การปรับเปลี่ยนซะแบบว่าไม่มีเขาคงเดิมเลยนะฮะจากสกิลที่ช่วยซัพพอร์ตป้องกันแม่เพื่อนโดนการโจมตีใดๆทั้งสิ้นเป็นระยะเวลาเป็นวินาทีนะครับผมและใช้พระ3คนในการไล่สกิลนะครับซึ่งบอกเลยว่าไม่ใช้โคตรยากนะครับปัจจุบันนะครับเปลี่ยนเป็นเพิ่มดาเมจเวทมนต์ธาตุแสงนะครับที่เลเวล5ให้ 15% นะครับแต่ถ้าเป็นกายภาพจะให้ดาเมจกายภาพ 25% นะครับผมนะทำไมไม่ใหเวทดาเมจเวท ABDK เปอร์เซ็นต์เพิ่มอีก 25% ตรงนี้ด้วยมั้ยนะครับผมโหมันจะแรงมากเลยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาโคพระเก่งหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเพราะงั้นสกิลหลักที่เราจะใช้ก็คือบาซิลิก้านั่นเองนะครับผมอ่ะนะทีนี้อ่ะวิธีการเอาสกิลนะครับเหมือนเดิมครับผมนะเราจะมาเอาแมกนัสก่อนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นทางผ่านไปอโดเนาะจริงๆแมกนัสก็มีการปรับรีบาลานซ์นะครับผมให้เราสามารถจะใช้เก็บในช่วงแรกได้นะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆครับว่าจะเพื่อใช้แมกนัสเก็บเวลไหมนะครับผมก็
ก็คือถ้าเกิดเราจะใช้แมนาเก็บเวลเนี่ยตอนเราเก็บเวลช่วงเป็นพรีสเนี่ยหรือช่วงไฮพรีสครับจะเวลได้สบายมากเลยนะครับไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายทำต้งทำตี้นะเพราะแมนามันแรงพอที่จะปิดมอนได้นะผมซึ่งถ้าเราชอบแบบว่าฉันชอบไปยิงมอนเก็บมอนนี่ครับอาจจะแมนาเต็มก็ไม่ว่ากันนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าทำตี้รู้สึกเปลืองพอยต์ไม่อยากเล่นแมนาเลยครับอยากเปลืองพอยต์อยากแบบว่าอยากจะซับไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วค่อยไปเล่นอโดทีหลังนี่ก็ทีมแมนาไป1ก็ได้นะครับอันนี้ก็เอาเป็นว่าถ้าผมขอลองสมมุติว่าถ้าเกิดจะอัพแมนาเต็มละกันนะผมถ้าอัพแมนาเต็มนะครับผมสมมุติเราอัพแมนาเต็มนะเพราะว่าเราใช้แมนาเก็บเวลใช่มั้ยอ่ะอัพแมนาเต็มไปก่อนนะครับนะครับพอแมนาเต็มเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่เราจะมาต่อก็คือ meditation นะครับเพื่อที่เราจะได้มี SP แล้วก็มี SP เพียงพอนะครับผมอ่ะบางคนก็อาจจะไม่อัพ meditation นะครับบางคนจะไปเอาสกิลที่ชื่อว่าoptimize mana นะครับคือเป็นการลดการใช้ SP 20% นะครับผมโดยทางผ่านก็คือ Demon Bane 10กับ Metal Bane 10อ่ะเนี่ยเข้าใจยังครับว่าทำไมบางคนถึงบอกว่าผมไปอัพ Demon Bane 10ได้ไหมนะครับแล้วก็มาเอาสกิล Optimize mana นะครับผมคือจะบอกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่หรอกครับ 20% คือมันก็ไหลเป็นข้ออยู่ดีฮะแต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าผมจะไปใส่พวกการลด SP การใช้ SP เพื่ออย่างพวกการฟาโลอะไรเงี้ยฮะก็เลยว่าจะใส่จะอัพสกิลนี้ก็ไม่ขาดศรัทธาครับมันแล้วแต่ความชอบนั่นแหละนะแต่ที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าทางผ่านมันคือ Demon Bane กับ Main Battery นะครับซึ่งมันไม่ได้ใช้อ่ะนะฮะรู้สึกว่ามันเปลืองพอยต์นะครับเพราะงั้นผมเลยมาชอบ Meditation ซึ่งเป็นการ Regen SP แล้วก็เพิ่ม SP มากกว่าครับงั้นสำหรับผมจะอัพสกิลนี้แต่ถ้าเกิดว่าอยากได้การลดใช้ SP นะครับจะเอาไม่เอา Meditation แต่จะไปเอา Main Battery กับ Optimize Mana ก็ได้นะครับแล้วแต่อันนี้ไม่บังคับอะไรนะฮะนะตีของเจ้า Meditation 10นะครับแบบนี้เสร็จปุ๊บจากนั้นผมก็จะมาบาซิลิก้าแล้วนะครับเพราะบาซิลิก้าจะเป็นการเพิ่มดาเมจเวทเราแบบง่ายๆนะฮะกดเพิ่มไปเลยปึ๊บๆผมจะเต็ม5นะครับผมเสร็จปุ๊บพอยต์เราก็จะเหลือประมาณ6ก็เหลือไม่กี่พอยต์ประมาณสัก8พอยต์นะครับผมก็จะมาลงแอสซัมเต็ม5นะครับแบบนี้นะชุบแบบนี้นะครับก็เหลือ3พอยต์ก็จะลงชุบ2นะฮะเป็น3นะครับแล้วก็ safety wall 1 point นะครับ safety wall ทิ้งไว้ก่อนนะเพราะ safety wall มันจะใช้ช่วงเราล่าบอสนั่นแหละกว่าจะได้ใช้อีกนานนะครับเพราะงั้นถ้าช่วงตอนเราเล่นแมกนัสเต็ม10เนี่ยผมก็จะเอาบาซิลิก้าเต็มก่อนนะครับแล้วก็ meditation เต็มแล้วก็แมกนัสแล้วก็เดี๋ยว safety wall เรามาอัพทีหลังโดยการใช้ point ของคลาส3นะครับผมจากนั้นก็คลาส3เนาะเราเป็นนักเวทนะฮะอยากเล่นยิงเวทแน่นอนต้องอโดรมัสใช่มั้ยก็สกิลหลักก็ต้องเอาอโดรมัสก่อนนะครับผมก็อัพอโดรมัสไปนะเต็ม10ไปเลยนะครับชุบนะครับผมเสร็จปุ๊บได้อโรเต็มแล้วนะครับก็ต้องเอาเรื่องเลือดเอาเรื่องAB ให้ครบก่อนเราได้ทางขาดเป็น B แล้วนะฮะ B หมู่เคลเมนเทียแล้วก็ไปอัพ AG หมู่ก็คือ Canto Candidus เหมือนเดิมนะฮะเสร็จปุ๊บเราก็มาเอาสกิลรีโนเต็มนะฮะไฮเฮสฮีลเต็มนะครับไฮเฮสฮีลเต็มนะครับจากนั้นก็เอาคอนเวเนโอนะฮะปุ๊บโจครบนะครับถ้ายากนี่ต่อเราก็มาเอาจอกกรอบเพิ่มนะฮะสมมติว่าเรายังทำจอกร้อยไม่ได้เราก็มาเอาจอกกรอบเพิ่มนะอีก5พอยต์ก็จะได้9พอยต์นะครับอีก9พอยต์ก็ไปลงเซฟตี้วอลนะครับให้เต็มนะครับก็จะเหลืออีกประมาณพอยต์เดียวนะครับเหลือ1พอยต์ก็อัพชุบเต็มก็ได้หรือเราจะไปลงสกิลอีโพชั่นแมนาให้มันเป็น4ก็ได้ครับเอา BK 20หน่วยนี้ก็แล้วแต่นะพอชุบ3 4มันก็พอได้นะครับไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะฮะก็ตอนนี้ก็พี่สไตล์ผมอัพชุบ4ไปแล้วกันนะครับเพราะว่า15หน่วย25หน่วยไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ฮะสำหรับอีสกิลอิมนะนะครับผมอันนี้คือในกรณีที่เราอัพแมกนัสนะครับผมโอเคครับผมถ้าในกรณีที่เราไม่เอาแมกนัสนะครับผมก็คือเราจะเล่นซับไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอเป็นบีชอร์เราจะเล่นอโดนะครับแล้วจิตใจจะเล่นอโดมากไม่เล่นไปส่วนแมกนัสนะครับผมก็เหมือนเดิมฮะก็จริงๆก็อัพเป็นสายซับนะก็คืออัพแมกนัสไว้1ก็พอนะครับผมอีก1พออัพไม่นั้น1เนี่ยมันก็จะง่ายเลยฮะก็เมดิเทชันเต็มนะครับเซฟตี้วอลเต็มนะครับแล้วก็บาซิลิก้าเต็มนะง่ายๆนะครับเบซิก้าเต็มนะครับแล้วก็ไปเอาแอสซัมเต็มนะครับแอสซัมเต็มเหลืออีก2พอยต์ใช่ไหมประมาณ3พอยต์นะครับแล้วก็ไปลงชุบ3นะครับเหลือ1พอยต์ก็ไปลงแมกนิฟิแคทเต็มให้มันเป็น4ก็ได้นะครับก็จะได้บัฟ
เร่งมานาได้ไวขึ้นได้นานขึ้นนะครับผมประมาณนี้ก็คือง่ายๆฮะมันพอเราอัพแมนนั้น1เนี่ยมันสกิลซับแล้วก็จะพร้อมนะครับแล้วก็อาจจะไม่ต้องเผื่อสกิลไฟคลาส3ลงคลาส2แล้วนะครับผมนี้ก็จะเหมือนเดิมครับพอเราไม่ต้องไปสกิลไปลงปุ๊บใช่ไหมเราก็จะมีอัพอโดเต็มนะครับเต็ม10ไปนะครับเหมือนเดิมครับไฮเนทฮีลเต็มไปนะครับผมก็ A หมู่นะครับ B หมู่ครบนะครับคอนเวเนโอนะครับประมาณนี้นะครับผมสมมติว่ายังจอกอไม่ครบจอกอ100มาทำจอกอ100ไปนะครับมีจอกอช่วยครับทำป๊อกแป๊กนะใส่ป๊อกแป๊กเข้าไปแบบนี้นะป๊อกแป๊กมันก็จะเหลือประมาณ1พอยต์พอดีแบบนี้นะเหลือ1พอยต์พอดีนะครับพอเหลือ1พอยต์พอดีนะครับเราก็ไปลงแม็กให้เต็มประมาณนี้ก็ได้นะครับผมหรือจริงๆถ้าเราอยากเล่นจูเด็กแต่ถ้าเล่นจูเด็กอะยังไงผมมองว่าไม่ได้อัพจอกเกาะแน่นอนนะเพราะบางทีมันจะพออาจจะไม่พออะไรอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะต้องเอาสมมติอาจจะต้องเอาสกิลนี้ออกไปลงจูเด็กให้เต็มแทนนะครับอะไรเงี้ยนะครับแล้วพอยท์5พอยท์ที่เหลืออาจจะไปลงออฟเฟอร์โทเรียมด้วยอย่างงี้นะฮะเพราะว่าเราเล่นทิชชู่ต้องใช้ออฟเฟอร์โทเรียมเนาะก็อาจจะต้องเอาส่วนนี้ออกไม่ก็เอาส่วนนี้ออกนะครับแล้วก็ไปลงออฟเฟอร์โทเรียมกับจูเด็กเอานะก็ได้นะประมาณนี้นะสำหรับไม่เอาแมกนัสคือถ้าเราไม่เอาแมกนัสเนี่ยส่วนใหญ่สกิลซับเราจะค่อนข้างพร้อมนะฮะค่อนข้างพร้อมพอตัวคือประมาณนี้ก็ใช้ได้เกือบหมดแล้วแหละนะฮะแค่ว่าสกิลคีรีไม่ได้แค่4นะครับผมงั้นก่อเดียวเรามันจะไม่ค่อยทนดาเมจเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นตัวสายซับเนี่ยก่อเขาจะได้เต็มนะฮะเพราะว่าเราต้องเผื่อรับเบซิก้านะครับค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียวนะครับสำหรับแนวทางการอัพสกิลก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง TK Gaming เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกัน